นางสาวสุพิญญากลางนรงค์และนายธวัชชัยจิตพานันนะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้รายงานผลติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการขยายโครงข่ายการให้บริการและคุณภาพโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลพบว่าส่วนใหญ่ค่ะได้วางสัญญาณได้ค่อนข้างสมบูรณ์และทันตามที่กำหนดนะคะแต่ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถรับชมได้เกิดจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของกสทช.ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่ทราบถึงวิธีการติดตั้งและยังไม่ทราบว่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์สายอากาศเพิ่มเติมจากกล่องรับสัญญาณในช่วง2ปีแรกค่ะซึ่งทางกสทช.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนะคะโดยประชาชนต้องรับภาระเองแต่อาจจะแจกคูปองสายอากาศเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้พิการผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะกรรมการกสทช.ยังบอกว่าผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ24ช่องในปีแรกมีคุณภาพสัญญาณครบถ้วนแล้วนะคะส่วนปี2ยังไม่ครบตามแผนเล็กน้อยโดยทุกโครงข่ายยืนยันว่าจะดำเนินการได้ตามแผน 80% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะจะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจของชาวบ้านนะครับเรื่องของการใช้สวัสดิการที่ถูกต้องนะครับในช่วงแรกถึงสเปคเนี่ยจริงๆก็ยังเขียนไว้ว่าให้เป็นสวัสดิการในบ้านนะครับอินดอร์แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยขณะที่การขยายโครงข่ายยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนะเอาถ้าทางในบางพื้นที่ใช้ได้ถ้าอินดอร์นะครับหลงระพุ่งเล็กอ่ะใช้ได้แต่ว่าถ้าแน่นอนเนี่ยในบางจังหวัดเนี่ยก็ใช้เป็นแบบที่เห็นข้างหลังนะครับก็จะหรือเป็นลักษณะนี้เป็นแบบมีไฟเลี้ยงด้วยนะฮะก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจทราบนะครับก็ถือว่าระบบโครงข่ายเนี่ยก็อยู่ในกรอบเวลานะครับจะช้าถ้าช้าไปบ้านก็ประมาณไม่เกินสำหรับกรณีกรมประชาสัมพันธ์ที่ยังล่าช้าและยังไม่เริ่มดำเนินการก็เป็นเพราะว่าหน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจึงอาจจะมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อนโดยกสทช.จะสั่งปรับและดำเนินการในชั้นศาลต่อไปเพราะไม่ทำตามเงื่อนไขสัญญาทำให้ส่งผลกระทบต่อช่องทีวีสาธารณะด้วยค่ะ